ยามเช้าของวันเสาร์ที่20กันยายน2557นะฮะพวกเราอยู่บนจุดชมวิวเขาอีดางใหญ่นะครับเขาอีดางใหญ่อยู่ที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสหมู่บ้านไอกระโปะตำบลภูเขาทองเลยที่นี่เปลี่ยนชื่อผาสนแล้วเขาเปลี่ยนชื่อผาพบสนแล้วพี่อันนี้ผานี่ก็คือดีจากชาวบ้านนะฮะขึ้นมาอย่างน้อยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะฮะมีศิลป์กำลังนำพวกเราขึ้นมาฮะนำมนาคาเขาขึ้นมายอดมากฮะยามเช้าเมื่อคืนฝนไม่ตกเลยครับฝนไม่ตกแต่ว่านี่หมอกข้างล่างยังไงสุดยอดไอ้หมอกอยากมาดูไหมฝีมือผมเมื่อคืนพาทิศอยู่นู้นนะฮะพาทิศอยู่ทิวฝั่งนู้นนะฟันจนงอกสนงอกขึ้นมาพี่สุดยอดเลยล่ะนี่คือเขายอด900เมตรใช่ไหมครับยอดอีแปดอีแปด953เมตรจากตามทะเลโอ้เดินมากันก็ไม่ใช่ง่ายๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นขึ้นเจอนี่เนี่ยนี่แหละมีทิวนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมสนสนมีสนมันขึ้นตรงนี้ได้ไงมีสนเหมือนกันภาคใต้สนทั้งปีนี่ผมลองคิดดูแล้วมีความสูงมีความสูงยังก็น่าจะไม่ถึงไม่เท่ายอดดูนเนาะสูงประมาณ500ตอนนี้สูงประมาณ500ประมาณ500นะฮะปกติฝนพวกนี้มันต้องประมาณ 1,000 นะถ้าเป็นแถวภาคเหนือนี่ต้อง 1,000 นี่500กว่าแล้วเรามีสนเหมือนกันนี่สวยเลยยอดสุดยอดเดินเดินมาจากไอ้กระป๋อนะฮะฝั่งนู้นไล่ๆขึ้นมาลัดล่อไหลเขาขึ้นมานะฮะมากันแล้วนะฮะน้องเอ๋คนแบกเป้ครับเมื่อวานน้องเอ๋ก็เดินมาตรงนี้แล้วรอบหนึ่งเนาะยอดพี่เอาเชือกมาโรยตัวเลยพี่ตรงไหนนะขาเลยไอ้แค่เดินขึ้นมาแค่ตายแสงกำลังแบบยอดจริงนี่ยอดสูงนะนี่ขามือยอด953โอ้พี่มีหลายต้นอยู่ฝั่งนั้นก็มีเหรอเยอะอ่ะโอ้ย